มากันที่วงการเกาหลีกันบ้างคุณสายฝนใช่อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้ชายชาวเกาหลีเขาก็ต้องแบบเข้ากลมเนาะเป็นทหารนี้นะไม่เว้นแม้แต่กระทั่งไอดอลเองอย่างล่าสุดก็คือวง BTS ค่ะเขาก็ร่วมส่งจีนพี่ใหญ่จีนเข้ากลมรับใช้ชาติแล้วนะคะก็เป็นการเข้ากลมรับใช้ชาติของจีนหรือว่าคิมซอกจินพี่ใหญ่แห่งวง BTS เขาก็เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกทหารเกณฑ์ใหม่เขตยอนชอนจังหวัดคยองกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณบ่าย2เมื่อวานนี้ตามเวลาของเกาหลีค่ะโดยจินเนี่ยจะต้องฝึกทหารขั้นพื้นฐานเป็นเวลา5สัปดาห์ก่อนที่จะมอบหมายให้หน่วยต่อไปแล้วก็จะมีกำหนดประจำการในเดือนมิถุนายนปี2024ปลดประจำการมิถุนายน2024คือ2ปีนะฮะโอ้2ปีเลยนะเมื่อวานนี้สมาชิก BTS นะคะทั้ง RM Suga J-Hope V-Jaymin Jimin และจองกุกก็ไปส่งพี่ใหญ่ของเขานะคะที่ศูนย์กันแบบนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเลยอบอุ่นแล้วก็เขียนข้อความอวยพรผ่าน Twitter ของ BTS ด้วยนะคะบอกว่าพี่ชายของพวกเราไปและกลับมาอย่างปลอดภัยนะรักนะครับนะคะคือจินเองคือถ่ายภาพคือหมวกดำแมสดำคือเห็นแค่ตานิดเดียวเองนะฮะแล้วก็ส่วนซ้ายมือเนี่ยก็คือภาพเขาที่เขาต้องตัดผมเนาะเข้าโกมก็ต้องตัดผมเนี่ยแล้วก็มีรายงานข่าวอีกว่าบรรยากาศที่หน้าศูนย์ฝึกทหารใหม่เมื่อวานนี้ก็มีเหล่าอาร์มี่หรือว่าชื่อด้อมเขานั่นแหละไปรอส่งจีนประมาณ50คนแต่คือก่อนหน้านี้จีนเองก็โพสต์ถึงอาร์มี่นะก็บอกว่าไม่อยากให้ไปส่งที่ศูนย์ฝึกเพราะอาจเกิดอันตรายแล้วก็วุ่นวายได้ขณะที่บิ๊กฮิตนะคะต้นสังกัดก็บอกว่าจีนจะนั่งรถเข้าไปที่ศูนย์ฝึกเลยจะไม่มีกิจกรรมใดๆแล้วก็ขอให้แฟนๆงดเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะคะส่วนอาร์มี่ไทยเองค่ะก็ติดแฮชแท็กรอซอกจินกลับบ้านเพื่อร่วมส่งจินเข้ากลมแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยอย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้นสังกัดเขาก็แจ้งว่าจินจะเป็นสมาชิกคนแรกของ BTS ที่เข้ากลมรับใช้ชาติส่วนสมาชิกอีก6คนที่เหลือก็จะค่อยๆทยอยวางแผนเข้ากลมในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ยืนยันว่าทุกคนเนี่ยจะกลับมารวมวงกันอีกครั้งในปี2568ก็คืออีก3ปีเพราะว่าคนอื่นๆก็ต้องเข้ากลมด้วยกันไงแต่ทยอยเข้าไงก่อนหน้านี้มันก็จะมีประเด็นว่าแบบเนี่ยจะยกเว้นให้กับ BTS ไหมเพราะว่า BTS เนี่ยเขาสร้างเงินรายได้มหาศาลให้กับเกาหลีซึ่งมันก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดเหมือนอะไรแบบนี้ให้กับเกาหลีก็สร้างเงินมหาศาลการที่เข้ากลมไปก็เนี่ยแหละค่ะก็ต้องงดการรับงานไปนี่ก็คือ3ปีเลยนะแต่สุดท้ายก็คือเข้ากลมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปทำหน้าที่ชายชาวเกาหลีกันนะคะใช่นอกจากนี้นะฮะต้องบอกว่ามีข่าวของ J-Hope BTS ด้วยนะฮะจะมาเมืองไทยนะฮะล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่แหละทาง Applewood นะฮะผู้จัดงานประกาศรางวัล Golden This Award ใช่ไหมฮะครั้งแรกในเมืองไทยนะฮะเป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีของเกาหลีจัดขึ้นเป็นครั้งที่37นะฮะซึ่งปกติเขาจะจัดที่เกาหลีแต่คราวนี้เขามาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรกนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่7มกราคมที่7มกราคมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะทีนี้ก็มีการเผยไลน์อัพศิลปินเซตที่2ที่จะมาร่วมงาน1ในนั้นก็คือ J-Hope BTS นะคะที่จะมาฉายเดี่ยวเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็มีข่าวลือนะมาว่าJ-Hope จะมีกำหนดการมาที่เมืองไทยยังไงอะไรหรือเปล่านะแล้วก็เห็นว่าจะมีศิลปินเกาหลีอีกนับร้อยชีวิตเลยที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือปกติเขาก็จัดที่เกาหลีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาจัดที่เมืองไทยแล้วก็จัดมาอย่างยาวนานแล้วที่เกาหลี37ครั้งแล้วนะแล้วก็เสาร์ที่7มกราคมนี้นี่แหละค่ะใช่เพราะว่ามีแฟนคลับหลายคนเขาก็จะรอไลน์อัพนะว่าจะมีเมื่อไหร่จะมีมีใครมาบ้างแล้วก็นี่เปิดเผยมาแล้วว่า J-Hope BTS มานะคะใช่แล้วก็ไลน์อัพคนอื่นก็มีเหมือนเดิมนะฮะส่วนไลน์อัพของครอบครัวบันเทิงออนไลน์วันนี้มี2ชุดด้วยกันนะฮะเริ่มกันที่แขกชุดแรกกันก่อนต้องบอกว่าเพลงดังมากๆก่อนหน้านี้ให้เคอรี่มาส่งได้บ่จะลองว่ายังไง